ดีแต่นี่วันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคุณนี่นะคุณนี่นะนี่เห็นในทีวีเห็นผมแดงๆใช่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งแล้วก็ได้เห็นน้ำเสียงเขาอ่ะบอกว่าเสียงน้องเขาน่าจะร้องเพลงพวกสแตนดาร์ดแจ๊สได้บล็อกนะแล้วก็ถามทีมงานว่าคนนี้ใครคนนี้ใครได้ชื่อว่าน้องยารินดาได้ฟังนะผมว่าเป็นน้องยารินดาเชิญคนนี้ได้นะพี่ขอเลยว่าขอให้พวกแม่สื่อแม่ชักไปทักทายวันนี้ไม่กล้าเพราะว่ารู้ว่าเป็นที่รักของใครหลายคนนี่ตกลงปิ้งจากสีผมหรือปิ้งจากสีเนี่ยเสียงก่อนแล้วไปดูสีผมเขาแบบเขากล้ามากก็เลยเชิญมาแล้วนี่หนักบ้างไหมตอนที่เขาเชิญตอบโอเคทันทีค่ะเพราะว่าพอทราบว่าเป็นพี่แตกคือเด็กๆโตมากับเพลงเฉลี่ยนะคะแล้วก็ความที่พอทราบว่ามีศิลปินหลายๆคนมากมายที่คือตัวนายเองเนี่ยรู้สึกชื่นชอบชื่นชมแล้วก็มาร่วมด้วยใช่ไหมใช่แค่ได้แบบร่วมเล่นเวทีเดียวกันแล้วก็มันมีคอนเสิร์ตน้อยครั้งมากในเมืองไทยที่มีวงดนตรีออเคสตรามาเล่นด้วยซึ่งรู้สึกว่าโอ้โหเป็นโอกาสดีของชีวิตมากไม่ปฏิเสธเลยไม่ขอคิดดูก่อนเลยไม่แล้วน้องเขาก็ไม่ใช่เป็นนักร้องเป็นอาจารย์สอนจริงในคณะเก่งมากจุฬาด้วยนะไม่ก็เปลี่ยนเวลามาต้องขอบคุณน้องนี่นาด้วยนะโอ้ไม่ค่ะคุณนี่แต่ตามมาคุณเบนคุณเบนนี่สุดยอดนักร้องสมัยนี้ยุคนี้เลยต้องเสียงที่ออกภาษาเนี่ยคือผมเนี่ยโตมากับรุ่นคุณสุเทพนะเสียงยี่แพรในฟองเบียร์ใช่ไหมนี่ยุคนี้เป็นอย่างนี้เลยนะดูตัวถังเป็นไงพี่ไม่ใช่มดตัวถังแน่นมากโอ้โหแบบพี่น้ำเสียงพี่แบบขอบคุณครับอยากจะขอบคุณพี่แตงมากๆนะครับที่ให้เกียรติน้องอย่างผมนะครับผมอาจจะดูหน้าแก่แต่ว่าผมเกิดได้ทันยุคเฟื่องฟูของพี่แตงของเชียงใหม่จริงผม20กว่านะครับแต่ว่าอิทธิพลทั้งหลายหลายอย่างหลายเพลงที่ทำส่งผลให้ผมมีทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เชิญผมมารู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณครับผมให้เป็นข้อร้องเพลงของหม่อมหลวงคุณร้อยสนิทวงศ์ชื่อเพลงเงาไม้ครับโอ้โหสุดยอดน่าฟังไหมครับโอ้โหนี่เป็นเสียงประสานเป็นบอสโนวาแจ๊สกับเส้นสายพร้อมๆต้องไปชมต้องไปฟังนะคุณโป้ครับโยกีไปบอกครับสวัสดีครับฟังเพลงพี่แตกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ในการทำงานตลอดมาเนี่ยถ้าสักครั้งหนึ่งได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่แตงเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหไม่พูดภาษาเหมือนมีใครครอบกำมาให้พูดอย่างนี้เลยนะไม่มีใครครอบกำมาเขียนอย่างนี้เลยไม่มีโป้นี่สไตล์เพลงของโป้เนี่ยเขาจะเป็นพวกประมาณปี70เป็นพวกดิสโก้พวกล็อกแบบสนุกสนุกยุคนั้นนะครับก็เลยว่าร้องพวก CCR ได้ไหมพวก You May Be Right สนุกสนุกมันมีเสียงแซกเต็มที่เลยทีนี้น้องนัทน้องละน้องนัทของพี่แตงพี่สนิทกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันอุ้ยนี่พี่อยู่โรงเรียนห้องเดียวกันนะแต่ปีไหนกับปีไหนไม่ผมเป็นอาจารย์เขาเป็นนักเรียนโอ้โหรู้จักกับพี่แตงตั้งแต่ปลายปี2008นะครับตอนนั้นนามีมินิคอนเสิร์ตนี่รู้จักกับพี่แตงปลายปี2008เขาเพิ่งได้ตำแหน่ง AF ยอดเยี่ยมใช่ไหมเป็น The Winner ครับผมแล้วก็เชิญพี่แตงไปเป็น Guest ในมินิคอนเสิร์ตของงานแล้วพี่แตงก็ให้เกียรติมาเป็น Guest ด้วยตอนนั้นก็เลยได้ร่วมงานกันครับแล้วก็คือในฐานะที่เป็นศิลปินที่คิดว่าน่าจะน้อยประสบการณ์ที่สุดบนเวทีนี้นะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาอยู่บนเวทีกับรุ่นพี่ทุกคนที่มากความสามารถนี้นะครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากครับคืออยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันชื่อ Once in a Lifetime ก็จริงแต่เชื่อว่าไม่ใช่ Once in a Lifetime ของพี่แตงคนเดียวแต่มันเป็น Once in a Lifetime ของนักด้วยแล้วก็น่าจะเป็น Once in a Lifetime ของทุกคนที่ได้มาชมคอนเสิร์ตในวันนั้นด้วยครับตอนที่เล่น AFC ครับเนี่ยอันนี้ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นคนละแบบตอนนั้นมันตื่นเต้นคือในเชิงที่ว่าเอ้ยเรากำลังตามหน้าความฝันแต่นี้มันเป็นความฝันที่เติบโตมากขึ้นมากขึ้นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและสวยงามขึ้นกว่าเดิมเลยครับน้องผู้หญิงครับบอกแล้วว่าศิลปินยุคหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดี
มีอีกหลายคนนะนี่ออสไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มานะฮะมีนิโน่มีไม่ได้มานิโน่มีไม่ได้มาแล้วก็ที่สำคัญอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นน้องมันก็เป็นเพื่อนคู่กันมาทำดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์ให้หลายๆอัลบั้มด้วยกันมาไม่ว่าเป็นอ้อมสุนิสาพงษ์พัฒน์วัชรบรรจงโคโก้แจ๊สผมก็เชิญมาให้เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์งานนี้ดูแลวงดนตรีแล้วก็ดูแลเรื่องการเรียกเป็นเสียงภาษานะครับคุณโดมคิวทองครับพี่แสงทีวีดันเดอร์ตายค่าตัวก็ไหวเนี่ยเจอมาเยอะแยะขนาดนี้ก็พี่สุพงษ์เนี่ยหัวเราะทั้งน้ำตาบอกว่าเวลาพวกเราจะรู้นะเวลาไปเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีค่าวงแบ็กอัพเราเป็นศิลปินแล้วก็มีค่าวงแบ็กอัพส่วนใหญ่ค่าวงแบ็กอัพเนี่ยจะราคาจะย่อมเยาวกว่าศิลปินค่าเช่นค่าตัวศิลปิน 20,000 วงแบ็กอัพ4คน 15,000 นี่ศิลปิน16คนค่าตัวประมาณล้านหนึ่งวงแบ็กอัพ2ล้านโอ้โหยิ้มทั้งน้ำตาคงจะได้จัดเพียงครั้งเดียวแต่ความสมบูรณ์มันไม่เกิดถ้าไม่ได้วงดนตรีระดับคุณภาพระดับนี้เสียงที่สมบูรณ์มันไม่เกิดเพราะนั้นขอสักครับถ้าจะทำพี่ผมบอกเต็มที่